ในความเป็น BNK Foreign Office เองเราไม่จำกัดตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเราจะทำเฉพาะเรื่อง Talent Management หรือทำเฉพาะ BNK Foreign แต่เราก็ได้ขยายไปในเรื่องของคอนเทนต์นะครับซึ่งคอนเทนต์สำหรับเราเนี่ยคือการบูรณาการนะครับคือการอินทิเกรตเอาสิ่งน้องๆที่เรามีอยู่เนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะสร้างประสบการณ์เพิ่มในภาพยนตร์และก็ขยายออกไปยังต่างประเทศนะครับปัจจุบันนี้เรามีน้องทั้งหมดประมาณ40กว่าคนถึง50คนเนี่ยนะครับเราคิดว่า next step ของเราในการที่จะพาน้องไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่หาเซนบัส16คนออกซิงเกิลอย่างเดียวนั่นคือฟอร์แมตปกติซึ่งเราใช้ฟอร์แมตเนี้ยมา2ปีแล้วฟอร์แมตนี้ก็คงจะคอนติเนียต่อไปเพียงแต่ในปีที่3นี้เนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือการดึงเอาน้องแยกเป็นกลุ่มย่อยนะที่เรียกว่ายูนิตนะครับยูนิตก็คือวงครับวงภายใต้วงนะครับ BNK ไม่ใช่วงดนตรี BNK คือแพลตฟอร์มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกน้องตอนนี้เราเริ่มเดบิวต์ออกไปแล้ววงแรกชื่อว่ามีมีกุโมะนะครับก็เลือกมา3คนมีน้องมิวสิกนะครับน้องไข่มุกแล้วก็น้องจ๋านะครับแล้วก็ทำการเดบิวต์ไปที่ในงานที่พารากอนฮอลล์นะครับก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีนะครับสิ่งสำคัญคือเราได้วงภายใต้วงเข้ามาอีกเราได้แบรนด์เพิ่มขึ้นมานอกจาก BNK Foreign เราได้แบรนด์มีมิคุโมะซึ่งมีมิคุโมะก็กำลังจะทำมิวสิควิดีโอต่อเนื่องกันมาเราปล่อยมิวสิควิดีโอตัวที่1ไปแล้วเราจะปล่อยมิวสิควิดีโอตัวที่2ต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ภายใต้แบรนด์ขึ้นมาอีกนะครับในอนาคตนะครับเราก็จะมียูนิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนหลังจากที่เราได้ทดลองไปที่ยูนิตที่1แล้วนะครับตอนต่อไปปีหน้าเราจะมีการแถลงเรื่องเกี่ยวกับการเปิดยูนิตเพิ่มและคงจะไม่ใช่เพิ่มแค่ยูนิตเดียวจะเป็นอีกหลายยูนิตหมายความว่าผมก็จะเริ่มคุยกับน้องกลุ่มนี้น้องกลุ่มนี้หรือน้องคนนี้แล้วก็มาทำเป็นคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับนั่นคือยูนิตอีกรูปแบบนึงนะครับภายใต้ฟอร์แมตของเราก็คือ Sister Groupประเทศไทยเราได้เปิดตัวไปกับวงน้องสาววงแรกของเรานะครับภายใต้48 Group Thailand นะครับก็คือเชียงใหม่48ตอนที่เราเปิดรับสมัครใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการเปิดรับสมัครมีคนสมัครเข้ามาทั้งหมดประมาณ 4,200 คน 4,200 คนที่อยากจะไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปเป็นไอดอลนะครับหลังจากนั้นเราก็คัดเลือกเหลือ23คนส่งไปจากกรุงเทพหรือ BNK อีก2คนคือดินาซังที่มาจาก AKB และก็น้องออมรุ่นที่2ของเราไปเป็นกัปตันดินาซังไปเป็นผู้จัดการวงนะครับรวมเป็นเสร็จแล้วเรามีสมาชิกของเชียงใหม่โฟเดทั้งหมด25คนในรุ่นที่1นะครับแล้วก็ได้ทำการเปิดตัวยังไม่มีเพลงนะครับแนะนำให้แฟนๆได้รู้จักน้องๆก็ไปสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกกันที่เชียงใหม่ต่อจะสังเกตได้ว่าความแตกต่างระหว่าง BNK โฟเดทกับ CGM โฟเดทอันที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับเราใช้ผ้าตีนจกนะครับเป็นหนึ่งในยูนิฟอร์มของน้องนะครับแล้วก็ได้พาน้องไปเรียนพบกับท่านผู้ว่าการราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เราอุทิศตนที่อยากจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมนะครับแล้วก็คงจะมีคอนเทนต์ของและแอคทิวิตี้ของซีจีเอ็มโฟร์ดี้ออกมาอย่างเรื่อยๆนะทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์นะครับแล้วก็แอคทิวิตี้ต่างๆนะครับก็นั่นก็คือซิสเตอร์กรุ๊ปในอนาคตถ้าเกิดชิ้นใหม่โฟร์ดี้สำเร็จได้นะครับเราก็มีโอกาสที่เราจะขยายไปยังหัวเมืองอื่นเพิ่มเติมเช่นเดียวกันตอนนี้มีดีนเคดีเฟนเซอร์เหลืออยู่ประมาณกี่แบรนด์ตอนนี้ที่แอคทีฟอยู่ประมาณสัก 6-7 แบรนด์นะครับเพิ่มไหมคะก่อนหน้าที่เรามีประมาณ10กว่าแบรนด์นะครับซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยใช้งบประมาณในช่วงเวลาที่น้องอยู่ในกระแสที่สูงที่สุดนะครับแต่วันนี้แบรนด์ที่อยู่กับเราอยู่ด้วย2เหตุผลหนึ่งคือเรากำลังทำการตลาดลงลึกมาถึงใช้บัดเจ็ตที่เยอะขึ้นของแต่ละแบรนด์แต่แบรนด์ที่อยู่กับเราตอนนี้จะเป็นแบรนด์ที่ใช้งบประมาณเยอะขึ้นด้วยแอคทิวิตี้การโรดโชว์หรือใดๆก็แล้วแต่เพิ่มก็เป็นการส่งเสริมซินเนอร์จี้ซึ่งกันและกันเราก็ต้องการกิจกรรมเขาก็ต้องการกิจกรรมแต่มันจะไม่เป็นแค่พรีเซนเตอร์น้อยๆล่ะมันจะเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องกิจกรรมแต่น้อยแบรนด์ลงมากขึ้นตอนนี้เหลือแบรนด์ไหนบ้างคะก็อย่างโตโยต้าใช่ไหมครับแล้วก็มีโตโยต้ามี F-Set นะครับมี12 Plus
นะครับมีโออิชินะครับมีมิลินดาแกร็บมีแกร็บออมสินที่เพิ่งเปิดตัวไปตัวจริงครับกรณีที่เราบอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ที่จะเข้ามาในส่วนการแมเนจเมนต์เนี่ยรวมถึงเป็นการรองรับคนที่จะแกร็บจาก BNK มาด้วยหรือเปล่าลึกซึ้งงานลึกเป็นไปได้ครับครับจะเรียกว่าทั้งแกร็บหรือจะเรียกได้ว่าทั้งเขาในอนาคตเขาจบการศึกษาไปแล้วด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราก็จะสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาจริงๆยังจะมีพื้นที่อีกหลายๆพื้นที่ที่เราเตรียมรับไว้เพื่อยูนิตเองก็ตามครับแล้วสมาชิกเก่าที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ในระบบ IAM ด้วยใช่ไหมก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่วันนี้เราต้องเรียกว่าผมโฟกัสกับคนที่อยู่ก่อนเพราะว่าเฉพาะคนที่ผมอยู่แล้วต้องดูแลเนี่ยก็50กว่า60 70คนแล้วนะครับผมต้องทำให้น้องที่มีอยู่มีพื้นที่ที่ชัดเจนมีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นคือแมนเดตของmanagement ในองค์กรครับกระแสตอบครับคือในเชิงการทำธุรกิจถ้าเกิดเราทริปธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเพลงกระแสมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าถ้าหากนักคำว่ากระแสนะครับเมื่อมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงแต่หากนักรับมันเป็นเชิง business model แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าคำว่ากระแสคือ1sustainable คือการยั่งยืนในการที่อยู่ในสังคม2ก็คือ fan base นะครับคำว่ากระแสสำคัญกับเราแค่ไหนสำคัญครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของธุรกิจนี้ธุรกิจนี้อยู่ด้วย fan base นะครับคือคนที่ commit อยู่กับเรานะครับคือคนที่พูดง่ายๆแบบคนที่เปย์ครับถูกไหมครับถ้าเกิดเขาแค่เขาหันมามองเราแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่หันมามองแล้วธุรกิจที่อยู่ไม่ได้แล้วญี่ปุ่นอยู่ยังอยู่อย่างนี้ครับมา15ปีถ้ามองแบบนี้ในแง่ของเป็นทำรายได้ให้เกือบสักประมาณขึ้นครับเรามีรายได้จากสปอนเซอร์ชิพมีรายได้จากการทำธุรกิจอื่นๆด้วยออนไลน์คอนเทนต์พวกนี้นั่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปล่าสุดของ AKB48 นะครับเขามีเพลงฮิตหลายเพลงแต่ก็เงียบๆกันมาหลายปีนะครับแต่ล่าสุดปีที่แล้วล่าสุดซิงเกิลล่าสุดทำลายสถิติการขายซิงเกิลทั้งหมดตั้งแต่ขายมานะครับเหตุผลเพราะอะไรครับก็เพราะว่าแฟนเบสเนชั่นนะครับคือธุรกิจแต่ละธุรกิจก็จะมีบิสซิเนสโมเดลไม่เหมือนกันผมบอกว่าบินเคฟอร์เรสไม่ได้อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพลงตั้งแต่แรกนะครับแต่แน่นอนเพลงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเรานะครับเพราะฉะนั้นการมีเพลงฮิตเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ดีใจมากๆที่คนได้รู้จักมีเอฟโฟเรสผ่านคุกกี้เสียงไทยแต่หลังจากนั้นไม่ได้มีเพลงฮิตแต่วงเราต้องเติบโตให้ได้แล้วก็ยังอยู่ต่อไปให้ได้อยู่ด้วยอะไรครับอยู่ด้วยสิ่งที่เราทำมาตลอดนะครับเรามีหนังนะครับเรามียูนิตเรามีเซสเซอร์กรุ๊ปพวกนี้คือการสร้างแผนธุรกิจในการสร้างความยั่งยืนให้กับวงนะครับไม่ได้อยู่ด้วยเพลงอย่างเดียวเรากำลังอยู่ในขั้นระหว่างพิจารณาอยู่ครับเรื่องนี้ก็กำลังดูกันอยู่อย่างที่ผมเรียนสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเราต้องจัดโครงสร้างเรื่องยูนิตการหาโปรเจกต์ที่จะทำให้น้องๆที่อยู่กับเราครับมีอะไรกิจกรรมที่มากขึ้นเราดูแลน้องเยอะนะครับภายใต้ความเยอะเราต้องพยายามที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้ได้มากยิ่งขึ้นแต่ดูว่าน้องแต่ละคนก็ต้องมีโอกาสในการทำกิจกรรมนะครับอาจจะทำไม่ได้ 100% แต่ต้องพยายามก่อนที่จะเกิดรุ่นใหม่นั้นก่อนที่จะเกิดรุ่นใหม่ผมต้องพยายามมีโปรเจกต์ให้น้องๆให้เยอะที่สุดก่อนครับหมายความว่าปีหน้าก็อาจจะไม่มีการรับรุ่นสามหรืออาจจะมีก็บางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าเราคงไม่ยืนเหมือนที่ถ้าเกิดสังเกตการทำงานของพวกเราคือเราจะไม่ยืนอยู่เหมือนที่เราก็จะเดินแล้วมุ่งหน้าไปข้างหน้าต่อไปนะครับแต่การมุ่งหน้าข้างหน้าต่อไปเราต้องมั่นใจว่าข้างหลังเราต้องพร้อมด้วยนะครับหรือคนรอบข้างเราก็ต้องแข็งแรงพอที่จะไปนะครับตรงนี้มันการผ่อนหนักเร็วเบาช้ามันต้องดูความพร้อมไปด้วยกันครับโอกาสร่วมงานกันระหว่าง BNK กับ The Butcher ครับมีโอกาสแต่อย่างที่เรียนคนละมันเราอยู่คนละสังกัดกันนะครับเรามอบหน้าที่ให้อยู่คนละสังกัดกันแต่โอกาสในการ collaboration บนคอนเทนต์นั้นมีอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าในวงการเราจะหาทุกคนมีสังกัดหมดนะเราเป็น independent หมายถึงเราไม่มีสังกัดนะครับแต่ว่าเวลาเราจะทำหนังที่มาทีนึงโอ้โหการคุยกันเรื่องว่าจะเอาใครเป็นพระเอกก็ยากแล้วนะครับจะหานักเอกง่ายเพราะเรามีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะ
มีพื้นที่ collaboration กันมีแน่นอนนะถ้าเกิดมีต้องเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับต้องไม่ให้ BNK มาแบกหรือไม่ให้ใครมาแบกกันละกันแต่ต้องเป็น synergy ด้วยกันครับเราคิดกันแบบนั้นมากกว่าเป็นการแบบว่าเอามารวมกองอยู่ด้วยกันแล้วทำด้วยกันไม่ใช่อย่างนั้นกฎที่ผ่านมาก็เข้มงวดแล้วล่ะครับเราแค่นี้เราก็คิดว่ากฎระเบียบและนี่ก็เป็นตัวอย่างเอกสารอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ากฎระเบียบนั้นดีแค่ไหนกฎระเบียบทำให้ทุกคนมีกรอบในการทำงานนะครับหากคุณทำผิดกฎซึ่งกฎนั้นรีเฟกต์กับสังคมอย่างไรก็ต้องมีการทำโทษแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับความรู้สึกต่อเด็กๆก็ยังเป็นน้องๆเด็กๆของเราเลยครับนี่แต่ว่ากฎระเบียบมันมีไว้เพื่อเป็นสิ่งดราม่าที่เกิดขึ้นมันเป็นการเองการเอ็กซ์ไซส์ทำให้คนเห็นว่าวงเราไม่ใช่วงดนตรีถ้าเป็นวงไปก่อนการออกไปของน้องคือหนึ่งคนสองคนจะทำให้วงนั้นอยู่ต่อไปไม่ได้แต่วงคือแพลตฟอร์มที่ยังอยู่ที่แบรนด์ครับ